โหหรือนี่จะเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเฉียงกันนะวันนี้เฉียงจะมาดูบ้านที่ New Connect House ดอนเมืองคือตอนนี้เฉียงอายุ30ละเราก็เติบโตขึ้นเปิดบริษัทแล้วก็อยากมีบ้านสักหลังที่ใกล้สนามบินดอนเมืองเพราะว่าเฉียงเดินทางตลอดซึ่งโครงการ New Connect House ดอนเมืองก็ตอบโจทย์เพราะว่าอยู่ติดสนามบินเลยเป็นบ้านแบบ Gemini House ที่ดัดแปลงเป็น Home Office ได้มีถึง3ชั้นพีรามเป็นแบบ Double Volume อยู่แล้วไม่อึดอัดคลับเฮาส์ก็มีทุกอย่างครบแล้วราคาก็โคตรน่ารักแหละยังไงทุกคนที่ดูอยู่ช่วยเฉียงดูบ้านนี้ไปพร้อมๆกันนะครับฮัลโหลมีผู้ชายมารับด้วยนายจ้าสวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงปิ้วนายคือมันก็เริ่มมาจากตอนแรกเราก็อยู่คอนโดใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยแต่พอแบบอายุ30ปุ๊บแล้วเห็นทุกคนมีบ้านกันหมดเลยอ่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์เค้าก็มีอ่ะแล้วเราควรจะมีบ้านวะที่ห้องมันก็ไม่เหมาะจะเป็นออฟฟิศใช่มั้ยหรือว่าเราจะทําเป็นโฮมออฟฟิศบ้านวะก็ไปดูก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองแค่5นาทีเองเดี๋ยวไปดูกันช่วยเลือกด้วยนะได้เลยค่ะยินดีคนเยอะๆนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะแต่ก็ซื้อเก่งนะชอบเลยค่ะแบบนี้สวัสดีค่ะคุณเฉียงยินดีต้อนรับสู่ New Connect House ดอนเมืองนะคะและนี่เป็นแบบบ้านแบบ Gemini House ค่ะเย็นมากคือข้างนอกร้อนมากเลยที่ปกติฝนตกใช่ไหมค่ะแก้ผมมาจากดอนเมืองใช่ไหมค่ะทำไมมันมีทางเข้าอันนี้อย่างนึงด้วยอ๋อโครงการของเราอะค่ะคุณเฉียงสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ทางเลยทั้งถนนฝั่งวิภาวดีนะคะแล้วก็ฝั่งพหลโยธินด้วยค่ะติดถนนใหญ่ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะโอเคแต่ใกล้มากเลยนะพี่ใช่ค่ะคือเนี่ยความต้องการของลูกค้านะครับก็คือผมนะคือ จริงๆอะเฉียงแบบอยากจะหาโฮมออฟฟิศเพราะว่าเฉียงเพิ่งเปิดบริษัทอะไรก็อยากจะหาอยู่ไปด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศไปด้วยให้มีพนักงานเผื่ออนาคตแบบเติบโตโด่งดังอะไรเงี้ยครับบอกเลยค่ะว่าที่นี่เหมาะมากเลยค่ะดีไซน์แบบ Gemini House ของเราอะค่ะสามารถทำในรูปแบบของ Home Office ได้ด้วยแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะอยู่ที่220ตารางเมตรและพื้นที่ใช้สอยทั้งใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างอเนกประสงค์ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาผมทัวร์บ้านละกันอันนี้ก็คือโฮมทัวร์ได้ไม่ซื้อนะ คนช่วยเลือกเพราะว่าผมมาขอให้ทุกคนช่วยเลือกก่อนได้เลยค่ะก็คือถ้ามีโปรโมชั่นอะไรก็เดี๋ยวรอผมตัดสินใจแป๊บนึงได้ค่ะก่อนได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูชั้นแรกกันเลยนะคะเชิญค่ะโอ้โหโซนนี้หรูหรามากครัวใหญ่มากหุยห้องครัวแบบเลิศมากเหมือนสตูดิโอทำขนมได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เฉียงเชฟเฉียงเฉียงนะจะมาสอนทำขนมนะครับโอ้ยมาทำเมนูนี้อะไรอย่างงี้เฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นห้องครัวที่เต็มขนาดไหนคือใส่ได้ยัดได้หมดเลยนะใหญ่มากพี่นี่คือใหญ่กว่าห้องนอนผมอีกนะห้องครัวเนี่ยมีห้องอะไรนะนี่มีอีกห้องนอนแล้วคือเขาบอกว่าที่นี่มีกี่ห้องนอนนะพี่3ห้องนอนมี3ห้องนอนในส่วนห้องนอนห้องนี้เราจริงๆเราเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ค่ะอ๋อคือถ้าไม่เอาอันนี้เป็นห้องนอนก็ได้ใช่ไหมเป็นห้องอะไรดีพี่เป็นห้องนอนแม่บ้านหรือว่าเป็นห้องซักรีดก็ได้ห้องนอนแม่บ้านเนาะห้องเก็บของก็ได้นะไม่ห้องนอนแม่บ้านนี่แหละดูรวยมากเลยนะเดี๋ยวกูจ้างแม่บ้านเพิ่มมีห้องจ้างไปแต่ทุกห้องจะแบบมีหน้าต่างหมดเลยนะแสงดีมากอ่ะนี่คือห้องเฉียงนะครับที่เป็นห้องแม่บ้านอุ้ยห้องนี้เก๋มากรู้สึกเหมือนเจ้าสัวมึงก็นั่งคิดเงินอยู่ในนี้อะไรอย่างงี้แล้วมันจะมีกระจกมาให้ด้วยไหมครับพี่ตัวบ้านจริงไม่ได้มีนะคะอ๋อไม่ได้มีคือแล้วแต่คือมันเป็นคัสตอมไมซ์หมดเลยเนาะอันนี้เหมือนห้องอะไรเหมือนดูแล้วเหมือนอะไร นี่เขาเรียกว่าห้องเจ้าสัวนี่ไงมีทองอะไรเต็มเลยก็แบบสมมติว่ามีคนมาหาคุณเฉียงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวตามคุณเฉียงให้นะคะแล้วว่าไงครับเขาทำเป็นห้องอะไรวะส่วนใหญ่หรือจะเป็นห้องร้องเพลงเพราะกูก็มีความสามารถในการร้องเพลงหยุดคุณเป็นน้องเสียงเพี้ยนห้องเก็บของห้องเก็บของเหรอเออก็จะไม่ต้องขึ้นไปอีก
ึงอันนี้มีสวนด้วยเด้อออกบ้านใช่เป็นสวนอ่ะตรงนี้ก็ติดกรีนสกรีนเผื่อว่าจะไปแสงเหนือจะไปทะเลทรายหรือถ่ายงานใช่ไหมเป็นถ่ายงานกลางแจ้งตรงนี้ถ่ายได้นะถ้าเป็นสตูได้ปะได้นะหรอสตูเอาดอกนี่เป็นห้องพักด้วยทุกคนแล้วทำไมเขามีแบบวงๆพี่ครับมันจะมีไฟวงๆมาให้เลยปะมันดูดีอ่ะไม่มีหรอแต่ก็ทำได้ใช่ปะผมอยากเอารูปผมแปะไปทุกคนมาไหว้เพราะว่าถ้าทำออฟฟิศปุ๊บเราก็ให้พนักงานทุกคนมาไหว้ตรงนี้อันนี้เป็นรูปเราตั้งเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยห้องพักก็ดีนะเราไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะมีห้องพักมาก่อนเลยแต่เขาแบบดีไซน์มาให้ก็โอเคพี่ไข่ก็จะอยู่อย่างสุขสบายนะแล้วทำไมมันมีห้องนอนอีกแล้วอันนี้คือโฮมออฟฟิศหรือว่าเป็นพูลวิลล่า13ห้องนอนจัดปาร์ตี้ห้องนอนเยอะมากนี่ไหมห้องทำลูกทำอะไรเดี๋ยวดูห้องน้ำสิโอ้มึงหรือว่าเราตีห้องนอนอันออกแล้วทำเป็นแบบจากุชิก็ดีห้องสปาเป็นอ่างน้ำได้ออนเซ็ตแล้วก็เป็นคนนวดแล้วกูก็แบบบูสต์โพสต์ใน IG แล้วก็รับนวดดีนะตอนนี้เราอยู่ชั้น3แล้วเดี๋ยวเราลงไปดูชั้น2กันเขาบอกมันจะเป็นห้องมาสเตอร์แล้วก็อู้ไฟอะไรอลังการนี่คือกระโดดห้อยได้เลยเนี่ยไม่ได้เอออยากได้คือรู้สึกว่าเขาดีไซน์ทุกอย่างมาแบบเก๋มันมีรายละเอียดใช่แบบวงกลมไฟแบบอะไรพวกนี้ดูข้างล่างกันคือแสงดีมากคือคอนโดที่เฉียงอยู่ตอนนี้แบบอับแสงทุกอันเลยแต่ว่าตรงนี้ถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยอ่ะเราอยู่ชั้น2นะครับอันนี้ก็คือห้องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเป็นห้องใต้บันไดเผื่อว่าวันหนึ่งอยากจะทำคลิปใช้ชีวิตอยู่ใต้ห้องบันได1วันอย่างเงี้ยว้าเปิดยังไงมึงมันเปิดไม่ได้ด้วยนะมึงเปิดให้หน่อยเนี่ยหรอห้องมาสเตอร์อุ๊ยนี่คือห้องเจ้าของบ้านนี่เองก็คือทางชั้นเป็นของเรานะพนักงานคนไหนต้องเคาะก่อนอุ๊ยอุ้ยแบบสวยมากทุกคนอยากให้มาดูสิแม้แต่ว่าเรานอนอ่ะเรายังได้เห็นทุกจุดของบ้านอย่างชัดเจนเฉียงคนชอบแต่งตัวใช่ไหมเนี่ยไม่เฉียงชอบแบบแต่งเสื้อกางเกงขาสั้นปกติเฉียงก็เลยต้องมี walk in closet แบบนี้ฮะจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันขยายกว่านี้ก็ได้นะเราตีห้องน้ำออกไปเลยมาเป็น walk in closetหูยมีอ่างด้วยหูยคือแบบเห็นทั้งบ้านเลยอะแบบนี้เขาเรียกว่าไงอะคะแบบมันต้องเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะดับเบิลวอลลุ่มข้อดีอะค่ะก็คือทำให้พื้นที่ในเป็นที่ส่วนลิฟวิ่งแอเรียมันดูโปร่งมากขึ้นและดูลักชัวรี่แต่เราว่าตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นโซนแบบดูหนังอะไรอย่างงี้ไหมมันทำอะไรได้มั่งอ่ะเพราะว่าจริงๆแสงธรรมชาติตรงนี้เป็นแสงธรรมชาติหมดเลยเนาะเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยเขาทำมาเป็นเหมือนบ้านใช่ป่ะแต่ว่าเราสามารถแต่งเป็นโฮมออฟฟิศได้ด้วยคือแบบก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยใช่ป่ะว่าโฮมออฟฟิศหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูนี่เราอยู่ตรงข้ามขับเฮาเลยนะใกล้มากเฮ้ยซื้อหลังนี้เลยได้ไหมไม่อยากเดินอ่ะเฮ้ยมันดูดีแต่เมื่อกี้ช่างแอบถามเขาบอกว่าขับเฮาอ่ะบ้านหลังแรกสุดไกลสุดอ่ะระยะประมาณเท่าไหร่เขาบอกแค่ประมาณ700เมตรเองถ้าสมมติว่าเราซื้อตรงนู้นก็มีจักรยานน่ารักน่ารักกรุบกรุบออกกำลังกายเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนี่คือสระว่ายน้ำของโครงการนะทุกคนแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดว่าเรามาพักแล้วปกติเราจะมาใช้สระว่ายน้ำไหมทุกคนปกติใช้ไหมแต่มันน่าใช้นะมันดูสวยอ่ะ
อย่างน้อยก็มาถ่ายรูปเขาบอกว่ามันเป็นระบบน้ำเกลือด้วยทุกคนจริงมึงนี่ไม่ใช่บ้านหลังแรกที่กูเคยมาแม่เค็มคอนเฟิร์มน้ำเกลือไปเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่ามันแมนไปเว้ยแต่ว่าตอนที่เราไปเมกาใต้ก็มีผู้ชายชวนเล่นสนุกแล้วสุขว่ามันเป็นทักษะที่ทำให้เข้ากับผู้ชายได้ง่ายขึ้นมากเลยนะเขาก็เลยมีให้นี่ก็คือขับ House Office นะฮะใหญ่อ่ะคือถ้าสมมติว่า Home Office ของเราอ่ะลกปุ๊บแล้วมีลูกค้ามาเก็บไม่ทันก็เดี๋ยวย้ายมาตรงนี้แทนนะซึ่งในชีวิตจริงเฉียงคิดว่าโฮมออฟฟิศของเฉียงเฉียงมันก็ต้องถูกต้องครับรู้ไหมอันนี้คือแบบในฐานะที่ถ่ายงานถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าที่นี่เขาจัดแสงดีมากเลยคืออีกหน่อยก็ต้องไม่ต้องไปหาสถานที่ถ่ายรูปแล้วที่นี่คือประหยัดขึ้นเยอะเลยลูกค้าครับเดี๋ยวต่อไปนี้โลเคชั่นคือที่นี่เท่านั้นนะตอนนี้ดูครบ3ชั้นทุกคนแต่ก็ยังมีคำถามเผื่อสำหรับถ้าเราจะทำเป็นโฮมออฟฟิศอ่ะเนาะถ้าสมมติมีพนักงานเนี้ยเขาสามารถเดินทางกันมายังไงได้บ้างครับถ้าเดินทางด้วยรถยนต์นะคะสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ทางเลยทั้งทางวิภาวดีนะคะและทางพหลโยธินค่ะถ้าเดินทางโดยรถสาธารณะค่ะสามารถเดินทางจาก BTS แยกคอปอนะคะห่างจากตัวโครงการนะคะ 2.5 กิโลเมตรแล้วก็สายสีแดงนะคะตรงสนามบินดอนเมืองค่ะห่างจากตัวโครงการเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วอนาคตมันจะมีอะไรเพิ่มไหมแถวนี้มีค่ะคุณเฉียงในอนาคตนะคะจะมีรถชัตเตอร์บัสนะคะรับส่งจากหมู่บ้านนะคะไปที่ตัว BTSแยกคอปอแล้วก็สายสีแดงที่สนามบินดอนเมืองด้วยค่ะแล้วหลังแบบนี้ครับมันจอดรถได้กี่คันนะพี่จอดได้สูงสุด4คันค่ะแล้วถ้าสมมุติผมเนี่ยขับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะจะสามารถติดตั้ง EV Charger ได้ไหมครับได้ค่ะทางหมู่บ้านเราอะค่ะสามารถติดตั้ง EV Charger ได้ค่ะขนาดไฟรองรับแล้วด้วยค่ะอย่างตอนนี้ครับมันมีกี่หลังครับหมู่บ้านนี้ทั้งหมดนะคะทั้งโครงการมีเพียงแค่111หลังค่ะค่อนข้าง private ด้วยตอนนี้เต็มเวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับขายไปเกิน 90% แล้วค่ะคุณเฉียงใกล้เต็มแล้วใช่ไหมใกล้เต็มแล้วงั้นเรามาปิดการขายกันคือเฉียงเอาจริงแบบสนใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโฮมออฟฟิศที่ดูดีมากมีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะอย่าบอกว่าสำหรับคุณเฉียงและเพื่อนๆทางแฟนเพจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้โดยตรงเลยทางโครงการมีโปรโมชั่นพิเศษให้อย่างแน่นอนเลยค่ะเขาบอกจะเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจรวมถึงเชียงสนใจเดี๋ยวเราแย่งกันทักเข้าไปละกันครับเพื่อนๆเนี่ยชอบตรงไหนพาร์ทไหนของโฮมออฟฟิศนี้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะจะได้แบบช่วยเฉียงตัดสินใจนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกหรือทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดให้ผมด้วยนะครับได้เลยค่ะถ้าพี่ไม่กดผมไม่ซื้อนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฉียงเฉียงปิ้ว